ขาไม่ได้มองคุณอุ๊งอิ๊งแค่เป็นนายกเอ้ยเป็นหัวหน้าพรรคแค่หัวหน้าพรรคแต่มองไปถึงนายกหญิงคนที่2ของประเทศไทยแล้วก็นายกคนที่31คือคนต่อจากนี้เลยงั้นต้องมาดูแล้วท่านผู้ชมครับนี่แปลว่าไม่ได้เป็นแค่การขยับองคาพยพภายในพรรคเดี๋ยวมาดูครับนายกหญิงคนที่2ของประเทศไทยเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นคือวันนี้ไม่ได้แค่หัวหน้าพรรคจริงๆเนี่ยเขามีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารใหม่ด้วยนะครับก็อย่างเช่นรองหัวหน้าพรรคก็จะบอกหลายๆคนก็คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะคุณเผ่าภูมิคุณจุลพันธ์คุณชูศักดิ์คุณพงกวินเนี่ยนะครับคุณจิราพรสุทธิภัยคุณโอชิตนะก็หลายท่านเป็นคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ก็ต้องบอกว่าดูจากอายุอานามแล้วก็รุ่นใหม่ไหมพี่ก๊อฟก็รุ่นใหม่ผสมรุ่นเก่ารุ่นเก่าก็ยังมีอยู่ค้ำอยู่อย่างเช่นมือกฎหมายนี่คงต้องใช้รุ่นเก่าครับนะครับถ้าใช้รุ่นใหม่อาจจะเป็นแบบพักเก้าไกลได้อาจจะมีปัญหาได้นะฮะคุณบ่าวภูมินี่ก็ออกหลายเวทีแต่คุณพงกวินนี่ก็กลับมาพร้อมกับเนี่ยนะที่เพิ่งกลับเข้ามาแต่ก็อายุก็ยังไม่เยอะเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสายคุณสุริยะเป็นหลานนะครับคุณจิราพรก็รุ่นใหม่เหมือนกันทางเลขาอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนไม่พลิกโผนะฮะไม่พลิกครับไม่พลิกคือเป็นชื่อที่ปรากฏมานานแล้วแล้วก็เหมือนกับมีคนย้อนไปนึกถึงยุคปันเนาะคุณสนอเทียนทองเนี่ยนะตอนที่มาปั้นคุณทักษิณนะฮะเป็นนายกเขาบอกเขาเป็นนักปั้นนายกนะนนท์ชัยเป็นมือปั้นนายกเลยนะอันนี้เป็นรุ่นลูกคือลูกชายคนโตใช่ไหมครับก็มารับภารกิจเดียวกันกับคุณพ่อหรือเปล่าออรุ่นพ่อก็คือคุณสนอคุณทักษิณรุ่นลูกคุณสรวงศ์คุณอุ้งอิงโอ้โหนะเป็นไปได้โฆษกพรรคคุณบรุ๊คนนทพรก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะคนนั้นก็เป็นตามผมเป็นทีมนะครับรองเลขาเป็นคุณสรัญนะคุณแพทย์ทันตแพทย์หญิงศิยาดานะครับนี่นะฮะคือดูจากหน้าค่าตาแล้วก็ประมาณมี30กว่า40กว่าก็มีนะฮะใช่ครับไปดูอีกท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งบริหารนะครับแล้วก็จะมีกรรมการบริหารพรรคในคุณธีรรัตน์คุณนิกรผมไปเร็วๆเนี่ยนะครับคุณวรวงศ์คุณธิติวัฒน์คือดูแล้วหน้าตาก็จะใหม่ๆหน่อยรุ่นใหม่หมดเลยครับทีนี้ไปดูท่านผู้ชมครับหลายคนบอกว่าไปดูเฉพาะหัวหน้าพรรคพี่ก๊อฟฮะว่าพอมาเป็นคุณอุ้งอิงอ่ะเดี๋ยวขยับไปข้างหน้าหน่อยนะว่าบทบาทจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับนี่วันนี้พอได้รับตำแหน่งปั๊บก็ขอบคุณเลยนะฮะครับแล้วก็ขอบคุณทีนี้มีเรื่องของการพูดถึงเกี่ยวกับอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทยครับเป็นนี่ไม่ใช่การสานต่อภารกิจทางด้านอุดมการณ์แต่เป็นการเชื่อมความเชื่อมั่นมั่นคงศรัทธาเชื่อมการต่อสู้ของทุกคนเข้ากันอีกครั้งครับก็คือเหมือนกับว่ามาเป็นหัวหน้าพรรคครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่หัวหน้านะฮะแต่เป็นเหมือนกับผู้นำทัพหรือแม่ทัพในการพาพรรคเข้าสู่การสงครามนะในการเลือกตั้ง4ปีข้างหน้ากันเลยทีเดียวก็อะไรนะคุณหมอชลนบอกเป็นศูนย์รวมใจคนเพื่อไทยกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศก่อนละกันชื่นมื่นครับคุณอุ้งอิ๊งกล่าวตอนที่ได้รับตำแหน่งครับครับสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับดิฉันได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะนี่ไม่ใช่เป็นเพียงการส่งต่อภารกิจทางด้านอุดมการณ์ค่ะแต่เป็นการเชื่อมความเชื่อมั่นความมั่นคงความศรัทธาเชื่อมการต่อสู้ของทุกคนเข้าด้วยกันอีกครั้งค่ะในฐานะของพรรคเพื่อไทยเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆค่ะเราเป็นพรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและเราก็ยังเป็นพรรคการเมืองที่ถูกกระทำมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเช่นกันนี่ฮะความเชื่อมั่นนะฮะแต่ผมเห็นคุณอุ๊งอิ๊งรับตำแหน่งนะทั้งซอฟต์พาวเวอร์ทั้งสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่เห็นมีอะไรมีพัดผ้าเขามา รับตำแหน่งสายผ้าไทยนะฮะนี่นะฮะแล้วก็เป็นสีแดงนะครับคืออันนี้ชัดเจนกว่าคุณเศรษฐาคุณเศรษฐานี่ถุงเท้าแดงอันนี้เขาบอกเขาฝันมานานแล้วอันนี้แดงชัดเลยนะฮะตั้งใจเลยที่น่าสนใจคือคำพูดของคุณอุ๊งอิ๊งที่ว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดนี่ก็เป็นความจริงว่าชนะเลือกตั้งมาทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งตั้งแต่ปี44เป็นต้นมานะครับเพิ่งจะแพ้ครั้งปี66นี่เองนะครับเป็นครั้งแรกที่แพ้นะครับแล้วก็โดยการทำมากที่สุดก็จริงนะฮะโดยปฏิวัติไปถึง2ครั้งนะครับยุบพักนะฮะอีก2ครั้งครับเปลี่ยนชื่อพักมาแล้วชื่อนี้เป็นชื่อที่3เอาเฉพาะหลักๆนะฮะก็คือไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็มาเพื่อไทยก็แบบโดนอะไรมาเยอะแต่ก็ยังสามารถยืนหยัดได้นะครับอีกท่านหนึ่งที่พูดครับก็คือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแต่นายกไม่ได้มีบทบาทในพรรคไม่ได้เป็นกรรมการไม่ได้เป็นเล็กไม่ได้อะไรเลยนะครับพี่กอบเป็นแคนดิเดตไงเป็นแคนดิเดตอยู่ในพรรคเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตคู่กันกับยิ่งลักษณ์เนี่ยกับคุณอุ๊งอิ๊งนะครับก็นายกบอกว่าเนี่ยคิดว่าเก่งอยู่แล้วนะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยทีมงานก็ใหม่ฮะคนรุ่นใหม่มีแรงมีพลัง
มั่นใจเลยว่าคุณอุ๊งอิ๊งเอ้ยมันจะเป็นหัวหน้าพรรคนะคือรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคแต่นายกบอกคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกได้สบายฮะจะเป็นนายกต่อได้สบายสบายเป็นต่อจากผมนะเออเดี๋ยวลองฟังอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมครับกำลังใจแล้วบ้างไหมคะพอไปแล้วก็บอกสู้อยู่แล้วครับทุกคนสู้หมดทุกคนช่วยกันหมดทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ถ้าอยากให้มาช่วยอะไรให้ก็บอกแต่ผมคิดว่าท่านเก่งอยู่แล้วแล้วก็ทีมงานเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีแรงมีพลังสูงทุกคนเพราะฉะนั้นมั่นใจครับมั่นใจผมว่าเป็นนายกต่อได้จะมาโอ้โหชัดเลยเป็นนายกต่อได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้เดี๋ยวที่บอกไปว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหญ่จริงๆเนี่ยต้องบอกตบเท้าเรียงหน้าสนับสนุนอยู่แล้ว คุณภูมิธรรมคุณประเสริฐคุณหมอชนน่านทุกคนชัดเจนคุณนุ้งอิงเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะนามสกุลนะพี่ก๊อฟเป็นเพราะความสามารถนี่นะฮะเราไม่ได้เลือกหัวหน้าพรรคว่ามาจากตระกูลไหนนะฮะแต่เลือกจากคนที่มีประสิทธิภาพความสามารถพร้อมในการที่จะเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะอุ้งอิงคุณอุ้งอิงก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็เดินหน้าให้พรรคเพื่อไทยเดินหน้าไปได้นะครับนี่เห็นบอกอะไรนะนโยบายเหรออ๋อไม่ยากหรอกครับตั้งแต่8ขวบคุณทักษิณตั้งพรรคนี่อุ้ยประชุมคุณอิงก็อยู่ในห้องแล้วนะฮะ รู้นโยบายดีเลยคุณชยาพรหมานะครับส.ส.เพื่อไทยก็บอกว่าไม่เซอร์ไพรส์ครับแต่ที่น่าสนใจก็คือที่เป็นองค์อิงคุณองค์อิงเนี่ยนะครับเพราะว่าเพื่อไทยถึงเวลาต้องปรับและต้องเปลี่ยนและการเมืองยุคใหม่นะฮะก็คือหวังผลอยากจะกลับมาเมื่อกี้พี่ก็บอกแล้วว่าคือชนะมาตลอดมาแพ้ก้าวไกลเนี่ยรอบที่แล้วครั้งเดียวเท่านั้นเองในประวัติศาสตร์พรรคเขาใช่ครับนะฮะขยับอีกนิดนึงครับจะมีคุณชยาอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปฟังเสียงคุณชยาด้วยนะครับคือคุณชยาเนี่ยเขาพูดในแง่ของเดี๋ยวไปฟังเสียงก่อนนะครับคนที่มีความเหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าสื่อมวลชนก็คงรู้แล้วแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนำไปสู่ของการที่จะทำให้พรรคมีความเติบโตในอนาคตความเปลี่ยนแปลงในอนาคตยังไงก็ต้องเกิดแน่นอนเนี่ยมันจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเรามีธรรมชาติเรามีวัฒนธรรมของเราผมคิดว่าก็คงต้องผสมผสานร่วมกันระหว่างคนร่วมสมัยนะครับทั้งคนรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่เข้ามาในการทำงานร่วมกันเพราะนั้นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าเป้าหมายใหญ่นี่คือการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะทำอย่างไรที่ขับเคลื่อนนโยบายนะครับแล้วไปสู่ของการนำเสนอสิ่งใหม่ๆนโยบายใหม่ๆที่อาจจะคิดนอกกรอบอันนโยบายใหม่ที่ตรงใจกับคนรุ่นใหม่กับสังคมใหม่ของบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายที่จะต้องมีผู้นำซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในการเข้ามากำหนดทิศทางต่างๆของครับคือคุณชัยยาเนี่ยแกเป็นส.ส.มาแล้ว9สมัยนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะแล้วก็มาจากอุดรนะครับแล้วก็ตอนหลังก็คล้ายๆมาแบ่งจังหวัดกันใหม่เนี่ยนะก็มาอยู่หนองบัวลำพูนะครับแล้วแกบอกว่าแกจริงผมเพิ่งไปเจอแกมานะแกบอกว่าไม่ได้เป็นส.ส.ให้9สมัยนะ คือเลือกตั้ง11สมัยแกชนะตลอดแต่2ครั้งนั้นเป็นโมฆะเลยนับแค่9อ๋อนี่ไงก็เป็นอีก1คนที่โดนผลกระทบมาด้วยนะฮะทีนี้ที่ให้ฟังคุณชัยยาเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีอีกท่านนึงคือคุณมณพรจะพูดในแบบเดียวกันแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันฮะว่าคือจริงๆแล้วสมาชิกพรรคในระดับที่เป็นส.ส.ในพื้นที่จริงๆพื้นที่หลักที่เป็นหัวใจหลักของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามองยังไงเนี่ยอย่างคุณมณพรนะครับนะฮะบอกว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่คิดว่าต้องเป็นพรรคคนรุ่นใหญ่อย่างเดียวแต่ต้องเป็นพรรคที่มีคนอยู่3รุ่นคือสูงวัยวัยกลางคนและวัยหนุ่มสาวต้องผสมผสานกันทำงานเดี๋ยวเราไปฟังลองฟังครับยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงการเมืองเป็นยุคของคนหนุ่มสาวเป็นคนหนุ่มสาวถามว่าพี่เดนสนับสนุนใครวันนี้ค่ะจากที่เราได้ทำการเมืองมาที่สานต่อนโยบายต่างๆที่ตั้งแต่ไทยรักไทยมาพลังประชาชนเนี่ยเราก็เห็นว่าวันนี้โลกเปลี่ยนไปจริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกวิตกกับการที่มีพรรคคู่แข่งเกิดขึ้นเพราะเราแข่งกับทุกพรรคไม่ได้แข่งกับพรรคใดพรรคหนึ่งแต่วันนี้โลกเปลี่ยนไปเร็วพี่เดนจึงมีคำถามว่าสนับสนุนใครที่จะเป็นหัวหน้าพรรคพี่เดนก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนคุณอุ้งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมานำพรรคเพราะว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยอ่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นคนรุ่นใหญ่อย่างเดียวพรรคเพื่อไทยมีคนอยู่3รุ่นรุ่นสูงวัยรุ่นวัยกลางคนรุ่นวัยหนุ่มสาวการผสมผสานของคน3รุ่นเข้าด้วยกันเนี่ย1การเมืองจะไม่ใช่มือใหม่หัดขับแต่การเมืองเราเป็นการเมืองแบบมืออาชีพ บริหารประเทศแบบมืออาชีพทุกอย่างมีเป้าหมายมีการวางแผนงานไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นเพราะนั้นนี่การผสมผสานของคน3รุ่นของพรรคเพื่อไทยจึง
เป็นความสวยงามจึงเป็นการบริหารที่มีมืออาชีพเพราะประเทศไทยไม่ใช่เป็นสถานที่ทดลองงานครับอันนี้แหละครับเป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยในมุมมองของส.ส.พื้นที่ที่เราคัดมาให้ฟังเนี่ยเพราะว่าคนเหล่านี้แหละฮะคือเหมือนกับทหารราบตัวจริงอ่ะครับที่อยู่หน้างานเห็นชัดอยู่หน้างานนะฮะบุกแล้วก็ต่อสู้ในสนามเลือกตั้งจริงๆไม่ได้อยู่ในบัญชีปาร์ตี้ลิสต์คือนี่ระดับเขตสู้จริงชนจริงเจ็บจริงเพราะเขาได้ไม่ได้คือมันขึ้นอยู่กับเขาบวกกับกระแสพรรคทีนี้เขาก็มองคือแล้วถ้าเราสรุปเนี่ยก็คือว่ายุทธศาสตร์ของเพื่อไทยก็คือว่าต้องชูคนรุ่นใหม่แล้วแต่จุดแข็งของเพื่อไทยที่มีมากกว่าก้าวไกลถ้าพูดกันตามตรงว่าเป็นคู่แข่งกับก้าวไกลเนี่ยก็คือเขามีคนรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์สูงกว่าประคองอยู่อันนั้นจุดนี้ที่เขาบอกว่าต้องทำงานอย่างผสมผสานก็เป็นจุดที่ได้เปรียบทีนี้อย่างที่บอกไปฮะว่าการที่จะเป็นหัวหน้าพรรคบางทีหัวหน้าพรรคโดดเด่นแต่หลายคนโดดเด่นก็ไม่ได้เป็นนายกถ้าไม่มีแม่บ้านที่ถูกต้องแม่บ้านที่ประสานได้10ทิศคำถามก็โจทย์มาอยู่อีกที่คุณสุรวงศ์ว่าเป็นมือทองเหมือนคนที่ชื่อสนอเทียนทองคุณพ่อหรือเปล่านี่ฮะเราไปดูประวัติคุณสุรวงศ์สักนิดนึงครับนี่ฮะก็คือสวมเสื้อตั้งแต่ไทยรักไทยเลยนะท่านผู้ชมฮะแล้วลงสนามสระแก้วมาตลอดก็ชนะมาตลอดเหมือนกันนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยด้วยนะครับเคยเป็นรักษาราชการแทนนะฮะคือช่วงไม่ได้เป็นก็บอกว่าไปไหนมาไหนก็คือไปกับดร.พงเพชรนะฮะมาดามแจนนะครับแล้วก็บอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งก็ชอบวิสัยทัศน์แล้วก็ฝีไม้ลายมือเนี่ยโอ้ DNA คุณอุ๊งอิ๊งถ้าจะถูกต้อง DNA คุณสุรวงศ์ก็ถูกต้องจากป้าหนอเหมือนกันจากคุณสนอเหมือนกันภาพรวมตอนนี้ก็บอกว่าสระแก้วเนี่ยก็เรียบร้อยอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าคุณสมบัติบารมีอะไรหลายอย่างมันน่าจะได้ใช่ไหมพี่ก๊อฟใช่ครับเออแล้วก็ยังมีรุ่นคุณพ่อก็ยังค้ำอยู่อันนี้เหมือนที่พูดมาสักครู่อันนี้แหละที่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่ามันจะนำพาไปสู่ความสำเร็จนะฮะได้หรือไม่ก็ต้องมีบทพิสูจน์กันครับสำหรับแม่บ้านพักนะครับเลขาธิการพักแต่ก็มีเสียงจากคนนอกมองมาเหมือนกันนายกจำเนียร์ก็บอกว่าเอ๊ตระกูลชินวัตรกับพักเพื่อไทยจะอยู่ต่อไหมคุณทักษิณกลับมาแล้วเนี่ยนะฮะนี่คำถามนะฮะแล้วก็เป็นแบบเต็มตัวด้วยจะบอกว่าออกหน้าด้วยหรือเปล่านะคำตอบในวันนี้ชัดเจนคือตอนที่คุณทักษิณคืออาจารย์เขาย้อนนี้ครับอาจารย์ปริญญาอันนี้เขาให้สัมภาษณ์เราทันข่าวเที่ยงก็คือสัมภาษณ์ของเราเนี่ยนะครับตอนเนี้ยคืออาจารย์เขามองว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณทักษิณกลับมาเนี่ยจะยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะวางมือกลับมาเพื่อวางมือเลยบอกเลี้ยงหลานแล้วไม่เกี่ยวแล้วชัดเจนนะฮะไม่ใช่แค่ไม่วางมือนะเอาลูกออกหน้าเลยนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าเลยนะก็ขึ้นอยู่กับบทบาทคุณทักษิณว่ามีมากน้อยเท่าไหร่ในพรรคนะครับและบทบาทเพื่อไทยต่อไปภายใต้บังเหียนคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นยังไงครับนี่แหละฮะก็คือต้องสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าและอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าคิดว่าน่าจะมีการมอบตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในครม.ให้คุณอุ๊งอิ๊งซึ่งต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะตอนนี้อย่าลืมว่าครม.เนี่ยขาดไป2เก้าอี้นะยังขาดว่างอีก2เก้าอี้ว่างอยู่แต่มีประเด็นอยู่เนี่ยนะฮะนั้นถ้าตั้งคุณอุ๊งอิ๊งเข้าไปก็จะเป็นเวทีให้ได้ทดลองงานและสร้างผลงานถ้าเกิดสร้างผลงานได้ก็จะเป็นแต้มต่อในสนามเลือกตั้งว่านี่ไงเหนือกว่าพรรคก้าวไกลที่ยังไม่เคยทำงานเลยอ๋อก็เขาเรียกนะเรซูเม่ก็จะเต็มแล้วประสบการณ์ผ่านมาแล้วนะในด้านภาคบริหารด้วยทีนี้จุดแข็งก็คือความเป็นรัฐบาลอาจารย์เน้นตลอดคือเป็นรัฐบาลได้เปรียบสร้างผลงานได้ทำงานได้เนี่ยนะครับแล้วก็ยังบอกอย่างที่บอกว่าพอมีตำแหน่งในคณะมนตรีก็ยังรอจะไปเสียบอยู่แต่ก็บอกว่าช่วงนี้มันอาจจะไม่ใช่ยุคทองผ่องอัมไพของเพื่อไทยเหมือนเมื่อก่อนแล้วสิฮะอาจารย์เทียบตอนปี54คุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นเพื่อไทยขาขึ้นขาขึ้นคือเลือกตั้งเท่าไหร่เป็นชนะหมดนะครับแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเปิดตัว49วันเป็นนายกเลยนะครับแต่ครั้งนี้เพื่อไทยเพิ่งแพ้เลือกตั้งมานะครับแล้วก็กระแสไม่ดีเหมือนเก่ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะถูกกดดันถูกต่อว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็โดนเรื่องตราบัตรสัตว์อีกแล้วนะครับไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะต้องพิสูจน์ฝีมือคุณอุ๊งอิ๊งที่จะฝ่าไปนะครับมีทั้งจุดแข็งมีทั้งจุดอ่อนเป็นอีกท่านผู้ชมครับทีนี้มันก็จะมีประเด็นว่าถ้าจะบอกแบบนี้ว่านี่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่ในอนาคตอาจจะไม่ได้จบเท่านี้จะไปจบที่นายกหญิงคนที่2ของประเทศจริงๆเรามีบทวิเคราะห์อีกท่านนึงเดี๋ยวเราต่ออีกท่านนึงนะครับอาจารย์เชษฐาซับเย็นนะครับแล้วคือวันนี้เราคุยกับนักวิชาการหลายๆท่านที่จะเข้ามาวิเคราะห์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอกลับไปอาจารย์ชัยหลายนิดหนึ่งนะฮะคืออาจารย์มองว่าอย่างไรบ้างครับพี่กอล์ฟครับนี่นะฮะนี่นะฮะคือเขาวิเคราะห์ถึงสัดส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเพราะว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยน้ำหนักในการที่จะชี้ขาดผลการเลือกตั้งเนี่ยมันไปสู่คน Gen X กับ Gen Z แล้วรุ่น30
ต้น30ปลายปลาย40ลงมานะลงมานะฮะนี่นะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มสมบัติชัยชนะนี่นะฮะครับต้องไม่ลืมประสานกันอันนี้เหมือนกันเลยนะฐานเสียงสูงวัยผู้ใหญ่ Gen X Baby Boomer ด้วยให้อยู่กับเพื่อไทยแต่สุดท้ายจะไปวัดกันตรงนู้นใช่ครับ Gen Y กับ Gen Z นะฮะนี่แหละครับก็เลยต้องมีการปรับตัวปรับรูปแบบนะครับในการที่จะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ก้าวไปสู่ตำแหน่งนายกหญิงคนที่2ของประเทศไทยจะเป็นได้หรือไม่ได้เรายังไม่รู้แต่ตอนนี้มีการคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงทีเดียว